ันนั้นแม่นเอิ้นว่าการสัมผัสเนาะและการสัมผัสมีอยู่2ลักษณะก็คือการสัมผัสนอกและสัมผัสในฉะนั้นอาจารย์จะนําพาพวกบ้านไปเฮียนต่อข้อที่1จํานวนก็คือการสัมผัสนอกเนาะคําว่าการสัมผัสนอกหมายถึงการสัมผัสแนวใดพวกบ้านเข้าใจแนวใดการสัมผัสนอกการสัมผัสนอกหมายถึงการสัมผัสระหว่างคําสุดท้ายของวรรคที่1จะสัมผัสกับคําที่1 2 3หรือ4 5ของวรรคที่2คําสุดท้ายของวรรคที่2จะสัมผัสกับคําที่1 2 3หรือ4 5ของวรรคที่3และคําสุดท้ายของวรรคที่3จะสัมผัสกับคําที่1 2 3หรือ4 5ของวรรคที่4ต่อไปนําเป็นต้นจนจบบทนอกเอิ้นว่าการสัมผัสนอกเฮาก็ยกตัวอย่างนิดๆนะก่อนจะยกตัวอย่างนิดๆอาจารย์อยากให้พวกหลานสังเกตว่าลักษณะของการสัมผัสนอกลักษณะของการสัมผัสนอกการสัมผัสนอกนี่ต้องสัมผัสด้วยหยังด้วยเสียงของสระเนาะด้วยเสียงของสระเดียวกันเนาะเสียงของสระเดียวกันหรือเสียงของสระที่มีเสียงคล้ายกันก็เอิ้นว่าการสัมผัสนอกเนาะการสัมผัสนอกมาเบิ่งตัวอย่างเนาะตัวอย่างอยู่นี่อาจารย์จะทวนคืนเนาะตัวนี้เอิ้นว่าก่อนตานึงจะมีจักว่า4วรรคหรือ4แถวกันบ่นี่วรรคสดาบวรรคบวรรคของวรรคทรงเทื่อคือจังพวกเฮาได้เรียนผ่านมาอยู่ในบทที่17นั้นถ้าเราเบิ่งว่าวรรคที่1ดอกวรรคที่1บ่เกียงมี3 4เต้าลงทานสาขาบ่ลงท้ายด้วยสยะหยังสระอาบ่จะสัมผัสกับคําที่1 2 3หรือ4 5ของวรรคที่ที่2อันนี้เป็นวรรคที่2เนาะวรรคที่2มีบ่สระอาก็หมายความว่ามีเนาะก็คือสระอาสาขาเป็นว่ามันจะสัมผัสกันและคําสุดท้ายของวรรคที่2กลายเป็นว่าและจะสัมผัสกับคําที่1 2 3 4 5ของวรรคที่3มีว่าแหมและคําสุดท้ายของวรรคที่3แหมจอเนาะจะสัมผัสกับคําที่1 2 3 4 5ของวรรคที่4ต่อๆไปนะเป็นต้นจนจบจบบทเพื่อเอิ้นว่าการสัมผัสนอกอาจารย์ขออนุญาตเนาะอ่านให้ฟังอีกทีนึงนะการสัมผัสเกียงมี3 4 9ลงพันสาขาพึกษาใบบางลบลนลงลาก้านแต่ดอกบานเบยแย้มแซมผลผลาจอกินกองหอมหงเฮาเนาะหงคั่วทั่วโดงอีกแล้วเนาะอันนี้เพิ่นว่าการสัมผัสนอกแต่อยู่ในนี้เฮาจะเบิ่งตัวนี้เฮาจะบ่สังเกตมันก็ได้เพราะว่าเป็นหยังเป็นคําซอยเนาะหรือว่าเป็นคําซอยตัวนี้ทั้งหน้านี่จะเอิ้นว่าเป็นคําบทบ่แม่นว่าแต่แน่เนาะถ้าว่ามีคําข้างหน้าเอิ้นว่าคําอุปบทเนาะเฮาจะบ่นับเฮาจะนับอยู่ในวรรคเดียวกันเนาะวรรคเดียวกันอยู่ในนี้และอยู่ในนี้อาจารย์หวังว่าพวกหลานจะคงเข้าใจเนาะแล้วก็สามารถเก็บกําได้ในค่าย16นี้อาจารย์อยากให้พวกหลานเก็บกําได้1ก็คือลักษณะของการสัมผัสการสัมผัสคําว่าสัมผัสหมายถึงหยังหมายถึงกันก็ใกล้กันเนาะถูกต้องคล้องกันระหว่างคํากับคําอยู่ในวรรคเดียวกันนะมีอยู่2ลักษณะคือการสัมผัสนอกและสัมผัสในการสัมผัสนอกหมายถึงการสัมผัสแนวใดให้พวกหลานไปเก็บกลับเนาะและในท้ายซีรีส์นี้อาจารย์จะฝากเรียกบ้านเนาะฝากเรียกบ้านก็คือในตอนท้ายคลิปอาจารย์จะมีเรียกบ้านให้พวกหลานติดต่อมาส่งมาให้อาจารย์เด้อส่งให้อาจารย์ควรคืออาจารย์ประจําวิชานั่นเองเนาะและอาจารย์ขอฝากความเป็นห่วงเป็นใยและความคิดฮอดคิดถึงนําบรรดาลูกหลานนักเรียนเนาะชั้นม.3ของเฮาทุกคนจังใดก็แล้วแต่ให้พวกหลานรักษาสุขภาพและสิ่งสําคัญก็คือต้องส่งเรียกบ้านให้อาจารย์กวดเนาะเพราะอาจารย์จะได้เก็บกรรมว่าผู้ใดส่งบ่ส่งแล้วก็บันทึกเนาะแต่ละครั้งในสําหรับคลิปนี้อาจารย์ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ในชั่วโมงหน้าพวกเราจะกลับมาเรียนนํากันอีกครั้งเนาะสําหรับที่นี้ขอจบเนาะบ๊ายบายพบกันในคลิปหน้า